เนี่ยกูเองนิ่มฟันนี่กูยังเงินอยู่ 6,000 บาทกูว่าเขาไปลงทุนอะทุกคนเนี่ยจากเงิน 6,000 บาทตอนนี้ครบ3เดือนยอดขาย15ล้านมึงทำที่ทราบนะคะเป็นคุณเมย์ปริมายานะคะที่เดินมาแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะได้ฟังแถลงก็สดๆด้วยนะคะคุณผู้ชมกับทางเพจข่าวออนไลน์ช่อง8นะคะให้ดูกันสดๆค่ะคุณผู้ชมเป็นทางญาตินะคะมีทนายมาด้วยนะคะคุณผู้ชมวันนี้มามอบตัวเนาะจ้าจ้าเมื่อเช้าตำรวจขอคนเนาะคนตามหมายนะคนตามหมายมีหมายจับหมายคนอยู่นะครับก็วันนี้ก็เลยจะมาแจ้งสิทธิ์แจ้งข้อหาให้ทราบค่ะก็อย่างที่เกิดขึ้นนะคะตัวเมย์ก็เข้ามาที่นี่เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจนะคะคือเมย์ก็เป็นคนทำงานเนาะตลอดระยะเวลาที่อยู่ในเส้นทางนี้ค่ะเมย์ก็เรียนรู้ปรับปรุงพัฒนามาตลอดก็เลยทำให้เมย์มีวันนี้นะคะแล้วก็อย่างวันเนี้ยมันก็เป็นอีกข้อผิดพลาดหนึ่งที่เมย์ก็พร้อมจะแก้ไขแล้วก็เดี๋ยวก็ทำไปตามกระบวนการค่ะไม่มีอะไรเลยสำหรับหนูคือมันอาจจะบางอย่างอะค่ะเด็กคนนึงเติบโตมาเนี่ยหนูก็ทำงานไปเรื่อยๆแต่หนูก็ไม่รู้ว่าบางอย่างมันก็อาจจะผิดข้อตกลงหรือว่าผิดกติกาในสนามนี้บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เรียนรู้กันไปอย่างเช่นเรื่องบางเรื่องหนูก็ไม่รู้จริงๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะหนูเนี่ยเป็นคนทำงานหนูก็บริสุทธิ์ใจแล้วก็ไม่มีเจตนาใดๆในการทุจริตในการทำงานในวันนี้เลยค่ะตำรวจมองว่ากรณีโพสต์ที่บอกว่า 6,000 ลงทุน 6,000 แล้วก็ได้15ล้านเนี่ยค่ะมันเป็นเหมือนการหลอกลวงประชาชนอยากให้คุณเมย์ชี้แจงนิดนึงว่ามันเป็นแค่เหมือนเราโฆษณาหรือยังไงคะค่ะจริงๆแล้วไม่ใช่คำชวนเชื่อหรือว่าคำโฆษณาอะไรค่ะซึ่งตรงนี้เมย์ก็มีการให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วค่ะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวเมย์ก็จะให้เพิ่มเติมกับพี่ๆดีกว่าค่ะซึ่งตรงนี้หนูก็คือโดยธุรกิจโดยตัวธุรกิจหนูตรงนี้ค่ะหนูก็ไม่ได้สร้างเรื่องที่จะหลอกลวงหรือว่าชวนเชื่อมาทางนี้เดี๋ยวรอให้มันไปตามขั้นตอนกระบวนการแล้วเดี๋ยวพอวันนึงทุกอย่างมันออกประจักษ์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ได้คำตอบเองค่ะน้องนิ่มมีร่วมเกี่ยวข้องกับการสร้างเซตเรื่องนี้ขึ้นมาด้วยไหมคะไม่มีใครเกี่ยวข้องไม่มีการสร้างเรื่องใดๆค่ะทุกอย่างก็คือเกิดจากมูลความจริงที่หนูได้เข้าใจแล้วก็สื่อสารออกไปค่ะเดี๋ยวมีอะไรมากกว่านี้หนูขอบอกกับพี่ๆเจ้าหน้าที่เพราะหนูกลัวว่าหนูพูดอะไรไปแล้วแบบมันอาจจะทำให้แบบว่าหนูทำงานยากนิดนึงค่ะมีรายงานว่ามีเรื่องเกี่ยวกับข้องกับเงินผิดกฎหมายมาให้เราร่วมลงทุนทำธุรกิจกับเราจริงไหมคะไม่เคยมีค่ะแล้วในเรื่องของผลกำไรอ่ะครับผมที่เราแจ้งต่อทางพาณิชย์อ่ะครับมันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เราโฆษณาคืออยากแก้ตัวตรงไหนนะหรือว่าอยากแก้ชี้แจงตรงไหนนะฮะก็เดี๋ยวตรงนี้ก็เดี๋ยวรอให้ไปตามกระบวนการกฎหมายดีกว่าค่ะคือหนูด้วยความที่หนูอยู่หน้าบ้านหนูไม่ได้รู้ดีเทลที่จะสามารถพูดอะไรได้อย่างกระจ่างคือหนูก็เป็นคนทำงานเหมือนเป็นมนุษย์ทำงานคนนึงซึ่งดีเทลหลักฐานเรื่องเล็กๆน้อยๆที่สามารถตอบนั้นหนูตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่าหนูไม่ได้ทำหรือรับผิดชอบในพาร์ทนั้นอะไรเงี้ยค่ะเนาะคำถามสุดท้ายค่ะคุณเมย์ได้หลอกลวงประชาชนจริงไหมคะต้องบอกเลยว่าไม่เคยมีคำนี้อยู่ในการทำงานเลยนะคะแล้วก็ตลอดระยะเวลา7ปีนี้ที่เมย์แบบสู้ชีวิตหนักมากเนี่ยเมย์ก็มีแต่สร้างสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างแล้วก็สังคมซะด้วยซ้ำค่ะสำหรับเมย์ก็เดี๋ยวรอแล้วกันเนาะโอเคการก่อนเนาะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง